นี้เป็นร้านดังมากอยู่ TikTok นะฮะเจ้าของร้านนี้อุ้ยถ้าแต่ในเพลงอ่ะฮะอ่ะฮะกลายเป็นไวรัลในโซเชียลแล้วใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคต้องมาร้านนี้เลยขอต้อนรับเจ๊ไก่แจ้จากไก่แจ้กระแมแม่ไม่อยู่สวัสดีครับแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไม่อยู่แม่ไปอยู่แล้วก็แม่ไปเที่ยวแล้วแม่ไปเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วนะฮะค่ะนี่อะไรคะสายสอนเต้นหน่อยผมยินดีด้วยคนตัดร้านร้านหนึ่งอ่ะนางดังแล้วก็เต้นอยู่เพียงดีเพลงเดียวเพลงเดียวใช่แต่ตอนนี้คนตัดเพลงที่เต้นเนี่ยคือเพลงอาฮะอาฮะใช่ค่ะไปเอามาจากไหนเป็นเพลงไวรัลของอินโดนีเซียอ๋อของอินโดด้วยแล้วพี่ไปฟังมาจากไหนไปเจอเพลงนี้ได้ยังไงคะเพลงนี้มันดังใน TikTok อ่ะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแต่เต้นตามเต้นตามโอ้เพลงนี้ถ้าเต้นนี่คือเราคิดเองหรือว่าตาม MV ของเขาตามใน TikTok เลยใน TikTok ที่คนเต้นกันแบบนี้เหมือนกันแต่ของอินโดเขาจะแรงกว่านี้แต่เราน่ารักน่ารักเราแบบน่ารักน่ารักด้วยวัยที่อายุแล้วมันไม่แรงไม่ได้ปวดข้อนี่คอลลาเจนนี่ไงเดี๋ยวคอลลาเจนไปกินเอาคอลลาเจนไปกินเอาจริงๆแต่งตัวเขาจะมีการแต่งตัวแต่งตัวแบบนี้ทุกวันแต่วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมาเขาบอกห้ามโชว์สะดือก็เลยต้องเรียบร้อยนิดนึงอ๋อปกติจะโชว์ปกติจะต้องโชว์โชว์คอนเซ็ปต์คือต้องโชว์สะดือเพราะว่ากินกะละแมไม่ได้อ้วนนี่คิดนะเพราะว่ากินไปเต้นไปอาหารหุ่นจะดีแบบนี้จุดเริ่มต้นของการมาขายกะละแมของพี่ไก่แจ้เนี่ยเริ่มต้นได้ไงครับเป็นกิจการของเพื่อนอ๋อเหรอเป็นของตัวเองด้วยใช่ใช่แบรนด์แม่ไม่อยู่เนี่ยดังมาจากแคบหมูอ๋อเมื่อก่อนขายแคบหมูมาก่อนแคบหมูออกตามงานเกษตรแฟร์เงี้ยค่ะเป็นแบรนด์แม่ไม่อยู่แคบหมูแม่ไม่อยู่ใช่ไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยแล้วเราไปช่วยเขาขายได้ไงคือเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาต้องไปขายออกงานแคบหมูแล้วเราอยากได้ตังก็เลยมาขายกาละแมไปกับเพื่อนใช่ค่ะกาละแมเราทำเองทำเองทุกอย่างเลยค่ะเอาสูตรมาจากไหนนะคะสูตรเนี้ยตั้งต้นมาจากสูตรกาละแมกะทิสดของเพชรบุรีแหละค่ะเพชรบุรีก็ฝึกเองทำเองมาตลอดแล้วก็ออกงานแฟร์กับเพื่อนเนี่ยตลอดเลยคู่กันตลอดไม่ได้ออกเลยอ้าวเราจะมีร้านประจำที่วัดมงคลที่เดียวเปิดมานานแค่ไหนแล้ว12ปีค่ะ12ปีแล้วเพิ่งมาดังเพิ่งมาดังถูกจากการทำคลิปเต้นเนี่ยแหละถึงบอกว่าอาฮะถึงขายดิความจริงก็ทำมานานแล้วเอาตรงๆได้รับความนิยมสุดๆก็ปีนี้แหละใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพิ่งจะมาเป็นไวรัลปีนี้แหละกับอาฮะอาฮะนี่แหละไม่แล้วใบเลขใบเลขไงคนก็เลยตามแบบเขาบอกว่าโอ้โหใบนี่คือใบเลขแม่นมากแล้วใบแบบแม่นมีคนบอกมาว่าแม่นแบบแม่นจริงๆเพราะเวลาช่วงอาฮะอาฮะจะโชว์เลขเหรอใช่ค่ะจะมีเทคนิคโชว์เลขคือคนมาติดตามคนเพราะว่าอยากซื้อกะละแมหรืออยากซื้อเลขอยากซื้อเลขตามไปเอาเลขมาจากไหนเลขนี่เป็นการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่ไหนเหรอที่หลักเลยคือหลวงพ่อมงคลบพิตรที่ขายของเนี่ยค่ะอ๋อที่วัดที่ตัวเองขายของเราเรียกมาในลักษณะแบบไหนจุดธูปหรือว่าเข้าฝันหรือว่าเห็นนู่นเห็นนี่ที่ห้องเนี่ยเราจะมีเป็นน้ำมนต์แล้วเราจะสวดมนต์บ่อยมากครับค่ะแล้วก็ใกล้ๆเลขหวยออกเนี่ยน้ำมนต์เขาจะเป็นเลขเองไว้ตรงนั้นมาอ๋อเราใกล้ๆเลขหวยออกแล้วก็จะเป็นเลขเองมีใครมาหยดเทียนใดๆไม่มีแล้วทำไมมันอยู่ดีเป็นเลขได้อ่ะคือน้ำมนต์เนี่ยได้มาจากสิ่งที่เรานับถือมาค่ะแล้วเราก็มาจะสวดมนต์แล้วก็พอละใกล้หวยออกแล้วมันก็จะหมุนน้ำตาเทียนใช่เป็นเลขก็คือเอาเทียนมาหมุนนั่นแหละคือน้ำตาเทียนอยู่แล้วแต่มันมีอยู่ในน้ำมนต์อยู่แล้วใช่แต่เขาจะเป็นเลขของเขาเองในเขาเกาะตัวกันเองใช่ตอนใกล้หวยออกคือพวกเราที่ถักเนี่ยเขาก็จะเป็นแล้วถูกกี่งวดเอาเป็นว่าในรอบปีงวดถูกบ่อยมากรายได้จากกะละแมกับรายได้จากการเล่นหวยอะไรมากกว่ากันเอาเป็นว่าสิ่งที่ได้มาจากการเสี่ยงโชว์เนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะ3เดือนที่ผ่านมาถูกกี่งวดละ3งวดติดที่เป็นไวรัล3งวดติดโอ้แล้วคุณไม่กลัวบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบอกคนอื่นเนี่ยเลขมันจะเคลื่อนนะไม่กลัวเพราะว่าทำยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันจะถูกยังไงก็ต้องถูกเออจริงแต่ก็จริงมันก็ต้องถูกนะถ้าเราจะถูกถ้าแม่งไม่ถูกแม่งก็ถูกแดดใช่ถูกต้องไหมฮะใช่เอาตรงๆเจ๊ก็งงเหมือนกันไม่คิดว่าไอ้เลขที่เราให้เนี่ยสมมติ3งวดติดที่ผ่านมากลายเป็นการละแมเราขายดีไปด้วยดีมากเลยดีมากๆเลยเปิดมา12ปีพุ่งมาขายดีปีนี้เอาจริงค่ะเจ๊
ือตอนนี้ทำไม่ทันเลยทำไม่ทันเลยเหรอใช่ค่ะดีใจด้วยเออดีใจด้วยจงบอกว่าจงดีใจกับมันค่ะจริงๆแล้วก็บอกทันทำทันทำทันพูดอย่างนี้ไว้นะเดี๋ยวไม่ทันทำไม่ทันมันจะรวยๆทุกคนจริงนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรท่านี้จะเป็นป้ายที่โชว์หลังที่เราโชว์เลขวันนี้ต้องเป็นคนถือป้ายโชคดีต่อแล้วแบบระหว่างโชว์อ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็ป้ายมาไหนเพลงมาสิลองสิมาได้ไหมอ่ะเอาโชว์เลขแล้วเลขแล้วเลขด้วยนะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วด้วยเตรียมไว้แล้วด้วยเตรียมไว้ด้วยอ่ะซื้อแล้วซื้อแล้วนั่นซื้อมันแล้วน่ารักดีเลยน่ารักดีอ่ะเพื่อนมากินใครเนี่ยใคร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 ก่อนคนกวนกะละแมเลยค่ะเป็นอะไรกับเราเป็นหลานชายหลานแท้อ๋อเป็นคนกวนกะละแมใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนช่วยถือป้ายใช่คือน้าสั่งหรอหรือว่ายังไงบอกให้ถูกป้ายหรือช่วยกันคิดหรือช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับโอ้ช่วยกันออกแบบนะว่าทำยังไงให้คนสนใจเราเนอะโอ้แล้วกลายเป็นไวรัลเลยนะเห็นแต่ละคลิปเนี่ยคนดูแบบโอ้โหดูกันเยอะมากคนมารอรุ่นเลขใช่คนตามล้านกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เกิดจากการมูเตลูเหมือนกันเจอเคยทุกมนุษย์ทุกคนเจอมรสุมชีวิตเมื่อก่อนเป็นพนักงานประจำใช่ทำอะไรคะเป็นท่าน QA ที่บริษัทอ๋อ QA บริษัททำอยู่กี่ปี24ปีโอ้โหนานนะก็ทำมาแบบตั้งแต่เรียนจบเลยมั้ยใช่ใช่ตั้งแต่จบปวสก็เข้าทำงานเลย24ปีแบบไม่เปลี่ยนมากกว่าฉันทำงานที่นี่จริงจนช่วงนึงเนี่ยมรสุมหนักมากทำงานไปแล้วเนี่ยเกิดเล่นหนักคือเอาง่ายตัวเราเองไปเล่นเองเนี่ยแหละทำเงินเดือนไม่พอค่าเล่นไม่พอค่าดอกที่กู้มาด้วยอู้จ้ะเล่นอะไรเล่นหวยเนี่ยหรอหวยนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียทุกอย่างเพราะว่าเล่นหนักเลยเล่นหนักมากอ่ะเคยจ่ายเงินค่าหวยเนี่ยเยอะสุดเนี่ยเท่าไหร่คะเดือนละ 40,000 เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหกพันกว่าบาทเงินเดือนหกพันค่าหวย 40,000 ซื้ออะไรอ่ะซื้อไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ซื้อไปเลยซื้อแค่ตัว2ตัวแต่เราเล่นหนักหนักไปเลยถ้าคือกูหวังถ้าถูกกูรวยเลยแล้วมีถูกบ้างไหมตอนนั้นดวงไม่มีไม่ถูกเลยดวงมันจะปิดมันปิดจริงๆพอทำอย่างนี้ปุ๊บเอาง่ายๆนะเงินเดือน 6,000 เล่นหวย 40,000 เดี๋ยวไม่รวมค่ากินข้าวให้หาให้ตายกันก็ไม่พอแน่นอนเราจะต้องพึ่งวัดใช่ค่ะเราเห็นไหมล่ะคนเรามักจะพึ่งวัดไปหาหลวงพ่อโตวัดสเตอร์ค่ะหลวงพ่อโตสตีพระนอนที่ชาวอยุธยาใช่ค่ะไม่บอกว่ายังไงชาวอยุธยาจะค่อนข้างนับถือท่านและจะไปขอพรกับท่านตอนนั้นเป็นหนี้หนักมากแล้วก็คือชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเราก็เลยไปหาหลวงพ่อโตเลยบอกว่าขอพรให้หมดหนี้แล้วเราจะตั้งปฏิญาณว่าเราจะไม่ขอเป็นหนี้ต่อไปก็คือขอลูกหมดหนี้หมดศีลแล้วหลังจากไม่ขอเป็นหนี้อีกต่อไปนั่นแหละวิธีการแก้บนแล้วมันจะหมดยังไงวะได้อาชีพใหม่หรือไงยังสิแล้วตอนนั้นขอไว้แล้วยังไงเราจะทำไงต่อเรานี่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าทำแต่โชคดีว่ามีพี่คนหนึ่งเข้ามาช่วยแบบซึ่งเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับเขาแต่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเราไม่ได้ขอเขาก่อนนะขอให้ไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอเขายื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตเราในการใช้หนี้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเขาบอกไม่ให้ผลว่าทำไมถึงใช้นี่เราไม่รู้แต่คือว่าเขาเข้ามาช่วยจริงเราก็ไม่คุ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาเข้ามาช่วยเราเลยไม่มีเหตุผลเลยทั้งสิ้นอยู่ดีก็ยื่นมือมาช่วยเป็นหนี้ 80,000 โอ้โหแล้วดอกเมื่อก่อนนะเดือนนึง 12,000 โอ้โหค่าดอกอย่างเดียว 12,000 ดอกเดือนละ 12,000 เงินทั้งหมด 16,000 ทำโอ 4ทุ่มทุกวันยังไม่พอค่าดอกแต่เขาก็มาช่วยเราใช้หนี้ให้หมดเลยใช่แล้วเราต้องใช้คืนเขาไหมคือว่าเขาใช้นี่เราก็คือว่าเราก็ใช้คืนในส่วนที่เขามาช่วยเราซึ่งเมื่อก่อนจ่ายค่าดอกไม่พอแต่พอเขามาใช้นี่เราเนี่ยเราผ่อนเขาแค่สิบเดือนต้นอย่างเดียวมันไม่โดนดอกมันก็ยังไงก็หมดก็ยังเหลือยังไงก็เหลือจนในที่สุดอยู่ดีกาละแมก็มือจากร้านเพื่อนนี่แหละใช่ค่ะก็มาได้เป็นกาละแมซึ่งเราก็ทำเป็นอยู่แล้วทำเป็นมีส่วนอยู่แล้วเห็นหลานชายเล่นติ๊กต็อกวันนึงก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับขายไม่ได้เลยเพราะไม่มีการท่องเที่ยวเพราะร้านเราจะขายไปวัดถ้าไปท่องเที่ยวถึงจะได้ซื้อถูกต้องไหมครับปรากฏโควิดกลายไม่ได้หันไปปุ๊บเห็นหลานชายเล่นทิกตอกแล้วเราทำไงคือหลานชายเขาดังมาจากทิกตอกก่อนนี่หรอนี่หรอไม่ใช่อีกคนนึงหลานชายเขาทำกาแฟค่ะกาแฟขายที่ลพบุรีแล้ว
ขาทำ TikTok จนเขาดังมีสาขาเป็นร้อยสาขาเลยเป็นร้อยสาขาเลยเหรอใช่แฟรนไชส์เขาเป็นร้อยแฟรนไชส์น็อตแรกๆอ่ะ TikTok แป๊บเดียวล้านจักเดียวใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวนี้กว่าจะได้แสนน้องยากกว่าจะได้ยอด follower มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนละเป็นร้อยสาขาใช่แฟรนไชส์เขาเป็นร้อยเลยที่เข้ามาเพราะว่า TikTok ดันกาแฟเขาแล้วเขาก็เข้ามาก็เลยเห็นว่าเอ้ยน่าจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะโปรโมทร้านของเราก็เลยเริ่มคิดเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกก็เริ่มปุ๊บก็งงว่าทำไมคนติดตามเออมีคนมาติดตามเราติดตามงงมากเลยแต่เราไปดูปุ๊บ TikTok ชอบอะไรแปลกใหม่เราก็เลยเน้นเรื่องการแต่งตัวมาให้มีสีสันมาก่อนแบบเร็วๆไม่ต้องประดิษฐ์จนในที่สุดจากเมนูกระแมธรรมดาเชื่อไหมฮะ TikTok เปลี่ยนชีวิตแล้วแถมยังมาใบ้หวยแม่มันถูกใจอีช้อยจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อกับแชร์